เฮ้ hey, สวัสดีผมครีเอทีฟคิมวันนี้เราจะมารีแอคอาทิตย์ที่7มกราคมผมได้มีโอกาสไปออกรายการโทรทัศน์เป็นรายการร้องเพลงชื่อว่ารายการซิงเกิลท็อปช็อตจะพูดแบบนี้ทำไมต้องบอกว่าเป็นการไปออกรายการโทรทัศน์ในฐานะนักร้องเป็นครั้งแรกซึ่งมันเป็นความฝันของผมฮะจริงๆถามว่าตื่นเต้นไหมได้เห็นตัวเองในรายการรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นตัวเองร้องเพลงออกสื่อมาก่อนไงคือที่ผ่านมามันก็มีร้องเพลงบ้างนะในช่องผมนะผมอยู่ตรงนี้ I am here สงกรานต์ฟ้าฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้ามันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นพอสมควรนะผมก็เลยอยากจะมาดูพร้อมกับท่านผู้ชมเลยสำหรับใครนะฮะที่ยังไม่เคยดูมาก่อนนะฮะมาดูพร้อมกันกับผมได้นะครับผมไปดูกันเลยครับเริ่มต้นจะฟังเสียงร้องพร้อมกันก่อนฟังออกไหมฮะว่าผมอยู่ตู้ไหนฟังออกไหมฮะเพื่อนต้องอยู่ด้วยกันจะทิ้งกันได้ไงเสียงกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ได้ยินเป็นเสียงโคตรบางเลยเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บเหมือนกันคิดว่าผมอยู่ตู้ไหนฮะทายกันมาครับที่ปุ่มไอครับทายกันมาในนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าจะต้องมีเสียงของดีว่าอยู่ในนี้ ไม่ใช่กูแน่ๆได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งชัดมากค่อนข้างที่จะหนักแน่นและเป็นเนื้อเสียงที่ใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากโอ้ผมเลยไม่ได้ใหญ่ที่เสียงนะฮะ ต้องแต่งน้องต้องแต่งบอมบี้เอ๊น้องกิโน่น้องกิโน่โอ้พี่ต้องเตะพี่ต้องเตะคนนี้แนวมากมึงไปยืนอย่างนั้นทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตอนร้องเพลงกันเลยดีกว่านอนกันหรือยังยังไม่ได้นอนเรื่องจริงด้วยนะคือยังไม่ได้นอนจริงนะตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะ10โมงเช้าก็พี่ไม่เคยที่จะปล่อยให้อมดาวมีสมุนไพรแต่ไม่ได้เล่นยาก็แค่เห็นลายของใครมันเด้งมาฉันจำได้ก็เพียงก็รู้ความเป็นมาแค่อยากจะรู้เธอจะทักหรือยังช้าก็แต่ก่อนเราเคยคุยแต่เธอหายเมลลาเยโอ้จริงๆเพลงนี้ร้องยากมากนะครับเธอจะรู้ไว้อย่าดีกว่าเธอรู้ฉันอยากจะทักตอนนี้เลยให้ผมไปร้องเพลงนี้ผมก็ไม่ไหวอ่ะเอามันลื่นจริงเหรอเนี่ยฉันแค่เมาโอ้ยกูอยากเห็นตัวเองเลยป่ะดูเหมือนมึงไม่มาร้องเพลงเหมือนมึงไม่เครียดแล้วไประบายอะไรบางอย่างต้องแต้งตอนแรกอ่ะต้องแต้งอ่ะมันจะไม่ได้ร้องเพลงดีด้วยมันจะร้องตะตรงตัว ผมก็เลยแบบมึงร้องเฉยเมยอ่ะดีละ จะต้องบอกงี้รายการนี้มันเป็นรายการวาไรตี้ร้องเพลงดังนั้นเนี่ยการเอนเตอร์เทนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คนดูในห้องส่งกดโหวตให้กับเรานะครับคนต่อไปครับพี่ต้องเตะเพลงนี้ทุกคนอาจจะร้องได้นะครับแต่ไม่ต้องร้องเดี๋ยวผมร้องให้ฟังเองต้องบอกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอันนี้ทีมงานเตรียมให้ชุดนี้พี่เขาเอามาเองนะทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีว้าวทำไมเธอต้องหวานทุกครั้งที่เอ่ยวาจาทำไมเธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองมาฉันไม่กล้าถอดรองเท้าลองด้วยนะเข้าใจเลือกพี่นะพี่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มอยากแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ไปร้องอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะเออผมก็ไม่ทันคิดนะอยากให้ดูหน้านันเด็กดูหน้านันเด็กคือหน้านันเด็กแบบมึงมาทำอะไรรายการกูเนี่ยเออชอบ
อันนี้น้องกีโนครับก็เป็นเน็ตไอดอลครับแล้วก็ตอนนี้ทำ YouTube ทำแฟนเพจด้วยเป็นน้องคนหนึ่งที่น่ารักมากนะฮะฉันก็ไม่รู้ว่านานเท่าไรว้าวก็ดูมีเสน่ห์นี่ก็พูดไม่ค่อยออกเหมือนกันเชียร์มากกว่าคนอื่นโอ้ยมาแล้วสวัสดีครับนักร้องคนสุดท้ายชื่อว่าคุณคิมมี่ครับ2ข้อมูลเช่นเคยข้อแรกสแตมป์ทำไมกูมันดูคิกเก๊กงี้วะอ่ะดูต่อข้อมูลที่2พี่ป้างโบลองทายกันไปได้นะฮะว่าหมายถึงอะไรนะแล้วก็พี่ป้างน่าจะเป็นศิลปินที่ชื่นชอบแน่เลยน่าจะแบบที่ปลื้มอะไรเงี้ยแล้วปลายคิดยังไงครับเอาน่าจะเป็นร้องแบ็กอัพให้2คนนี้ร้องไกด์หรือซัมติงบราบรากูหาหน้าตัวเองมึงขี้เค็งอ่ะและการประมูลรอบนี้โคตรเขียดหน้าตัวเองดูผมร้องกันดีกว่ามาดูผมร้องกันดีกว่าเหมือนเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนทางโอ้โหน่าผมกลมมากเลยจะจุดหมายปลายทางที่ฝันจึงกลับดีไหมจะเดินต่อไปยากยังขึ้นนานนั้นต้องถามใจตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คือตอนนั้นต้องบอกจริงหายใจแทบไม่ทันอันนี้จุดเด่นอันนี้ท่าเด่นควรมีความเชื่อก้าวไปคนละก้าวด้วยกันพี่ต้นจำไว้นะครับ919 9218ครับผมกำลังจะดีอยู่แล้วเชียร์กำลังใจฮึกเหิมเลยมันโคตรประทับใจครับแต่ยังไม่จบนะยังมีไม้เด็ดตอนท้ายครับจัดมาซ้ายยังมีมันต้องดูหน้าดูหน้านั่นเองหน้าแบบมึงมาทำอะไรกับพี่ดีอีกแล้วเนี่ยดูเขาอึ้งๆกันดูนะไอ้เหี้ยอายว่ะแ
นี่คุณล้อยันไอดอลกูเองเลยนะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนดูกันเพลินเอออายชิบหายไปดูผลสรุปกันดีกว่าว่าผลเป็นไงฮะคิมมี่ได้ไป93คะแนนเย้เย้ด้วยนะครับชนะจบกันไปแล้วครับโอ้ผมก็ทำมันอย่างเต็มที่ทำมันอย่างสนุกสนานครับหากมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดหรือทำแล้วมันไม่เหมาะสมก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับเราหวังว่าการร้องเพลงของผมในครั้งนี้จะสามารถสร้างความสุขสร้างความบันเทิงให้กับคนดูทุกคนได้นะฮะสำหรับใครนะฮะที่อยากจะดูคลิปนี้เต็มๆนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ช่องของ Single Auction นะฮะอยากจะให้ผมทำคลิปอะไรอีกนำเสนอแบบไหนอยากดูผมทำอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เช่นกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Creative Kim ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮายบ๊ายบายชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มหกลานเท่าไหร่